น้องน้อยของพี่ชายพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเนื่องในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษาและได้พระราชทานให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534เนื่องในปีนี้น้องน้อยของพี่ชายครบ3รอบประชาชนชาวไทยได้จัดงานและแสดงออกซึ่งความรักต่อน้องน้อยพี่ชายก็นึกอยากจะทำอะไรเพื่อน้องบ้างจึงทำให้พี่คิดย้อนไปถึงเมื่อตอนที่เรายังเล็กๆกันอยู่ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีพระประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยที่พี่จำได้คือเมื่อตอนเล็กๆน้องน้อยเป็นเด็กที่บอบบางไม่ค่อยชอบเสวยในการเลี้ยงดูคุณพี่เลี้ยงต้องถนอมมากแต่ก็แข็งแรงมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวน้องน้อยเลยและพี่จำได้แม่นคือน้องน้อยเป็นเด็กที่คล่องแคล่วว่องไวและเป็นเด็กที่ฉลาดมีความคิดริเริ่มสูงเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาชอบแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆ เราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ชายผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองค์พี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนสิ่งที่พี่จำได้อีกอย่างคือเมื่อเวลาเราพี่น้องเล่นด้วยกันเมื่อมีเรื่องหรือเกิดเรื่องขึ้นเราก็จะโดนลงโทษด้วยกันเสมอถึงแม้พี่ชายบางครั้งจะสั่งให้ทำอะไรก็ตามน้องน้อยก็ไม่เคยฟ้องว่าพี่ชายสั่งเลยสักครั้งน้องน้อยเป็นเด็กที่กล้าที่จะเล่นพี่ชายด้วยความรักและซื่อสัตย์ไม่เคยเอาเปรียบในพี่น้องเลยมีอีกช่วงหนึ่งที่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาแต่เล็กๆมีอยู่ครั้งสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่
เพียงเรียนแค่หนึ่งสองครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงอย่างตอนที่เราอยู่ที่ประเทศสวิตทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่เสด็จออกไปงะทรงงานพวกเราแอบไปปีนต้นแอปเปิ้ลกันเพราะที่สวิตจัดให้พวกเราพำนักที่มีสวนและสนามเหมือนป่ามีผลไม้น่าทานมากทำให้เด็กอย่างเราทั้งสองเกิดความสนุกจึงปีนขึ้นไปขโมยแอปเปิ้ลมาทานกันที่ข้างๆต้นไม้แต่ในช่วงนั้นพอน้องน้อยได้กัดแอปเปิ้ลเข้าไปคำแรกฟันน้ำนมของน้องน้อยที่กำลังปลิของใหม่ก็ได้หลุดติดออกมากับแอปเปิ้ลทำให้เราสองคนหัวเราะและขำกันมากแต่น้องน้อยก็ไม่ร้องไห้กลับเป็นเรื่องที่สนุกและฟันหลออยู่นานถ้าพวกเราสังเกตให้ดีๆภาพตอนทรงพระเยาว์ของน้องน้อยส่วนใหญ่ฟันหลอถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จวงเล็บทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์ข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพอช่วงหลังเมื่อพี่ชายต้องจากทุกคนไปเรียนเมืองนอกเราก็เริ่มห่างกันแต่น้องน้อยก็ยังเขียนจดหมายถึงพี่ชายสม่ำเสมอและยังคอยดูแลของให้พี่ชายที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วยความทรงจำของพี่ที่นึกถึงน้องน้อยนี้เป็นบางส่วนบางเสี้ยวในชีวิตของเราเมื่อเด็กๆแต่ความดีความน่าของน้องน้อยที่มีต่อพี่น้องและที่พี่จำได้เสมอคือน้องพี่กับน้องเป็นเด็กที่ฉลาดร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันเสมอไม่เคยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่เคยทำให้ใครหรือผู้อื่นเดือดร้อนไม่เคยฟ้องไม่เคยแก้ตัวและเมื่อมีอะไรก็จะหันซ้ายหันขวานึกถึงพี่น้องก่อนเสมอในโอกาสที่น้องน้อยครบ3รอบในครั้งนี้พี่ขอมีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทยส่งความรักมายังน้องน้อยและน่ารักของพี่ขอให้น้องน้อยจงเป็นที่รักเคารพของประชาชนตลอดไปและมีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดชายที่รักน้องเสมอมาพี่ชาย2 เมษายน 34